ผมเห็นว่าตอนนี้เข้าปะทะกันโดยตรงก็ไม่มีประโยชน์ช่วยโอกาสตอนที่ชริยางผลักลงหล่นมากระแทกตะไคร่ศพผ่านกู่ที่อยู่ใกล้ๆ2ตัวรีบปีนป่ายขึ้นไปเนื้อหัวพังจือจากนั้นชริยางกับยาไม่เอ๋อก็ปล่อยกรงเล็บเสือปีนลงมาดึงตัวพังจือขึ้นจากลงลอยฟ้าที่กำลังเขย่าโครงแข็งพังจือเพิ่งเฉียดเข้าไปวิ่งเล่นในประตูผีเวลานี้จึงยกมือปะเช็ดเหงื่อพังและลางระลักถามซื้อเหล่าจิ้วมวยมรณาไปอย่างนี้เลยเหรอผมพยักหน้าคงล่วงลงไปในแม่น้ำแล้วโดนพัดไปหรือไม่ก็หล่นลงไปกระแทกภูเขาลงศพแหลกแล้วตอนนี้คงยืนยันไม่ได้แต่น่าเสียดายฉันยังมีเรื่องสำคัญที่ยังไม่ทันได้พูดกับเขาเลยดูท่าคงไม่มีโอกาสได้พูดแล้วภูเขาลงศพที่ติดค้างอยู่ในหุบเขาค่อยๆพังทลายทีละน้อยแต่ไอศพในภูเขากลับรวมตัวหนาทึบไม่ยอมสลายไปสักทีดูเหมือนจะมีหมอกดำพ้นออกมาไม่รู้จักหมดจากสิ้นทำให้ภายในหุบเขาดูมืดครึ้มมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผมอับจนปัญญาร้อนใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรถ้าวิ่งขึ้นไปตามเส้นทางนกต่อก็ไม่รู้ว่าต้องวิ่งอีกนานแค่ไหนกว่าจะพ้นหน้าผาสูงชันนับพันเมตรนี้อีกอย่างทุกอย่างทุกคนต่างรู้สึกว่าร่างกายและจิตใจอ่อนล้าจนถึงขีดสุดเกรงว่าวิ่งไปไม่ถึงครึ่งทางก็ต้องโดนศพพวกนั้นฆ่าตายก่อนผมแกะถุงที่มัดแน่นติดกับตัวหยิบยันมังกรออกมาพังจื่อที่ข้างๆดูเหมือนเข้าใจความคิดของผมจึงโพร่งขึ้นมาทำแบบนั้นไม่ได้คราวนี้ครับไม่ได้อะไรสักอย่างถ้าเกิดเสียยันกว้าสำริดไปด้วยมีขาดทุนแย่หรือผมทราบดีว่ายันชิ้นนี้มีความสำคัญกับพวกเรามากแต่เครื่องสำริดกุยสีที่พวกเรามีอยู่3ชิ้น2ในนั้นถูกครั่งกัดกร่อนจนแทบไม่เหลือเนื้อสำริดเหลือเพียงยันมังกรซึ่งจัดอยู่ในอันดับ1ใน4ยันเท่านั้นเนื่องจากมันฝังอยู่ในไปเยียนคู่เป็นเวลานานปราณทะเลในตัวจึงยังไม่สลายไปผมชั่งน้ำหนักผลดีผลเสียสุดท้ายก็ตัดสินใจสละของสิ่งนี้เพื่อจะได้ทำลายหมู่บ้านที่เซียนอย่างสิ้นซากเพราะตอนนี้ชีวิตของพวกเราสี่คนจะเป็นหรือตายก็ขึ้นอยู่กับมันพอคิดถึงตรงนี้ก็กัดฟันก็มองศพจำนวนไม่ถ้วนที่กำลังปีนป่ายหน้าผาใกล้เข้ามาเรื่อยๆก่อนคว้างยันมังกรในมือลงไปยันมังกรสำริดมีปราณทะเลเปี่ยมล้นแม้จะผ่านเวลามาหลายร้อยปีก็ไม่สลายไปจากนั้นก็เห็นหมอกดำที่ตะไคร่ศพในร่างคนตายคายออกมาห่อหุ้มยันมังกรเอาไว้ทันใดนั้นก็มีเมฆดำลอยมาปกคลุมหุบเขาท้องฟ้ามืดตื้อจนยืนตรงหน้ายังเห็นแค่เงาตะคุ่มท้องฟ้าร้องคำรามครื้นครั้นผมทราบดีว่านี่เป็นสัญญาณบอกว่าสายฟ้ากำลังจะผ่าลงมาจึงรีบบอกให้ทุกคนมอบหลบกับพื้นผมยังไม่ทันหมอบตามลงไปก็เห็นสายฟ้าที่ดูเหมือนมังกรตัวใหญ่ยาวพุ่งว่าผ่านตาภายในหุบเขาที่ขนาบด้วยหน้าผาสองข้างสว่างจ้าเสียงฟ้าผ่าดังกึกก้องสะท้านไปทั่วหุบเขาพวกเราหมอบหลบอยู่ตรงทางเดินนกแคบๆริมหน้าผาตอนที่สายฟ้าผ่าเปรี้ยงเฉียดตัวผมยังไม่ทันได้หมอบแสงสว่างจ้าที่เกิดจากสายฟ้าทำให้ผมมองเห็นเศษศพเกาะเต็มหน้าผาไปหมดศพส่วนใหญ่มีแผลฉีกขาดตะไคร่ศพสีดำกำลังเลื้อยคลานออกมาจากข้างในดูท่าทางแปลกประหลาดมันคืบคลานมาเกาะหน้าผาและปีนป่ายสูงขึ้นมาเรื่อยสายฟ้าที่เปรียบประดุจมังกรขนองหายวับไปอย่างรวดเร็วภูเขาลงศพเปลี่ยนจากมืดเป็นสว่างจ้าและกลับไปตกอยู่ในความมืดอีกครั้งแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นสายตาของผมพร่าลายไปเพราะแสงสว่างเมื่อครู่หูได้ยินเสียงฟ้าผ่าร้องครั่นครื่นไม่ขาดสายจู่ๆก็มีลูกไฟปีศาจจำนวนไม่ถ้วนโผล่ออกมาจากก้มหุบเขาที่มืดมิดเสียนศพทั้งหมดโดนสายฟ้าผ่าเปรี้ยงใส่อย่างจังกระทั่งหมอกศพที่ลอยอบอวนอยู่ในหุบเขาก็ลุกไหม้ไปด้วยสองหน้าผาสองข้างที่ขนาบภูเขาลงศพก็โดนเปลวไฟเผาผลาญผมหลับฝันยังคิดไม่ถึงว่ามันจะรุนแรงถึงเพียงนี้เมื่อเห็นตะไคร่ศพที่อยู่รอบตัวกลายเป็นก้อนลูกไฟดินทุรนทุรายกลิ้งเกลือกอยู่บนหน้าผาก็รีบหมอบหลบทันทีเวลานี้ไม่รู้ว่าหูของผมเพี้ยนไปเพราะเสียงฟ้าเมื่อครู่หรืออย่างไรเพราะรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงกิเลสร้องคร่ำครวญดังก้องไปทั่วหุบเขา
ในอากาศตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นไหม้และกลิ่นเหม็นจากศพที่โดนเผาจนทำให้สำลักกันยกใหญ่พวกเราสี่คนรีบสวมหน้ากากป้องกันแก๊สพิษและหมอบกับพื้นนิ่งไม่กล้าขยับเคลื่อนไหวโชคดีที่สวมเสื้อผ้าทนน้ำทนไฟบวกกับมีหน้ากากป้องกันแก๊สพิษจึงรอดมาได้หัวใจเต้นรัวกระหน่ำไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนผมชะเง้อมองสำรวจผ่านหน้ากากป้องกันแก๊สพิษและเพราะว่าหมอกศพโดนสายฟ้าเผาจนสลายไปหมดแสงสว่างจากเบื้องบนส่องลงมาในหุบเขาอีกครั้งขี้เถ้าดำๆปลิ้วฟุ้งกระจายไปทั่วบางส่วนก็มีสะเก็ดไฟที่ยังไม่ดับมอดดูท่าภัยพิบัติครั้งใหญ่คงผ่านพ้นไปแล้วผมจึงถอดหน้ากากป้องกันแก๊สพิษลมเย็นๆพัดโชยเข้ามาจากยอดหน้าผาถึงแม้กลิ่นเหม็นไหม้ยังตลบอบอวนแต่ก็รู้สึกหายเหนื่อยอ่อนล้าลงไปไม่น้อยทุกคนกวาดสายตามองไปรอบๆตัวถึงแม้จะเป็นภาพที่น่าตกใจแต่หลังจากรอดพ้นจากความตายมาได้ภูเขาลงศพโดนฟ้าผ่าใส่อย่างจังแผนการของตี้เซียนเฟิงกูสูญเปล่าไปหมดแค่ชั่วพริบตาเดียวก็มัดไม้กลายเป็นเท่าฐานท้องฟ้าแคบยาวเป็นเส้นตรงเผยให้เห็นอีกครั้งนอกจากร่องรอยความไม่เกรียมแล้วไม่มีซากศพใดๆเหลืออยู่อีกมีเพียงก้อนเท่าฐานดำๆที่จะลมพัดผ่านก็ปลิวฟุ้งกระจายเหมือนหิมะสีดำโปรยปลายอยู่ในหุบเขาภายในภูเขาลงศพที่ติดแงกอยู่ระหว่างหน้าผาเริ่มปริร้าวและถล่มลงไปชีพจรผ่านกูกับหมู่บ้านตีเสียนโดนทั้งน้ำทั้งไฟทำลายหมดแล้วในน้ำโคลนมีซากกระเบื้องลอยเกลื่อนหินหยกกับเสาหินลิงชิงหักโค่นก้อนหินเศษกระเบื้องไหลร่วงลงไปในแม่น้ำสิ่งที่ทำให้ทุกคนคาดคิดไม่ถึงคือหมู่บ้านที่เสี่ยงต้องทลายภูเขาออกมาเข็นฆ่าจริงๆในที่สุดเรื่องที่ชักชะตากำหนดเอาไว้ต้องเกิดขึ้นตามนั้นนี่คือผลการทำนายสุดท้ายที่ผู้คนเฝ้าสุสานราชาแพทย์ดำคำนวณให้ตีเสี่ยงเฟิงซื้อกูแค่ในภาพคำทำนายดังกล่าวกับซุกซ่อนคำสาปแช่งของคนเฝ้าสุสานเอาไว้ด้วยแม้ทุกคนจะรู้สึกเหนื่อยล้าแต่เพิ่งจะรอดพ้นความตายอีกทั้งเศษศพในภูเขาลงศพก็ถูกทำลายไปหมดแล้วจึงอดยินดีไม่ได้ผมก็เพิ่งเจอบอกว่าการโดนสุเหล่าจิวหลอกมาความถ้วยที่ภูเขาลงศพครั้งนี้นักหนาสาหัสสากันจริงๆโดนหลอกใช้เต็มเป่าถึงแม้ในชีพจรผ่านกูจะมีตันโบราณแต่ไม่ใช่เนยตันที่พวกเราต้องการเอาไปช่วยชีวิตตัวหลิงสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนอกจากนี้สุดเหล่าจิวยังสูญหายไปอย่างไรร่องรอยคิดจะคิดบัญชีกับเขาก็คงจะไม่ทันแต่แค่เอาตัวรอดออกมาได้อย่างปลอดภัยก็ถือว่าอาจารย์ปู่คุ้มครองแปลว่าชะตาของครามทองตรวจยศอย่างพวกเรายังไม่สิ้นผมก็พังจื่อยิงพูดยิงแค้นพรามสารพัดคำด่าที่นึกออกเมื่อเห็นว่าหมู่บ้านตีเสียนไม่เหลือแล้วถ้าตอนนี้สุเหล่าจิวยังอยู่ตรงหน้าพวกเราต้องแก้แค้นเอาคืนให้เข็ดหลาบพวกเราพากันทำแผลพันแผลพางวิพากษ์วิจารณ์ความผิดปกติบางต่างๆนานาของสุเหล่าจิวแต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้อยู่ดีไม่มีใครคาดเดาความลับของทายาทกวนซานตระกูลเฟิงคนสุดท้ายได้ขณะที่กำลังสนทนากันอยู่นั้นจู่ๆก็มีเงาดำโผล่ขึ้นมาจากหน้าผาข้างๆทุกคนตกตะลึงและพบว่าเจ้าสิงนั้นมีขนาดใหญ่จนน่าตกใจห่อหุ้มร่างด้วยเสื้อคลุมสีดำปีนป่ายหน้าผาเหมือนเดินบนพื้นดินปกติมันทะลุม่านหมอกขึ้นมารวดเร็วจนทุกคนคาดคิดไม่ถึงในใจคิดว่าคงเป็นลิงป่าสารที่กวนซานตระกูลเฟิงเลี้ยงไว้แต่ตอนอยู่ในลุมหลบภัยสิงซีดูเหมือนลิงป่าสารไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้หรือว่าในภูเขายังมีเศษศพเหลืออยู่อีกตอนนั้นเองจู่ๆร่างนั้นก็หยุดชะงักไม่ไกลจากพวกเรามากผมรีบขยี้ตาเมื่อเพียงมองอีกครั้งก็ไม่รู้สึกแปลกใจผมกับพวกเพิ่งจือกำลังอยู่บนเส้นทางนกแคบๆบนหน้าผาห่างออกไปไม่กี่สิบเมตรมีเสาไม้ที่ปักคาอยู่ในหน้าผาเพื่อเอาไว้รองรับโลงลอยฟ้าลิงปาซานแปลกศาสตราจารย์สุนเกาะนิ่งอยู่บนนั้นท่ามกลางสายฝนหนึ่งลิงหนึ่งคนกำลังจ้องมองมาที่พวกเราด้วยสีหน้าสีตาที่ไร้ความรู้สึกผมคาดเดาว่าลิงปาสานคงไม่ได้ตามพวกเราเข้าไปในภูเขาลงศพ
แต่มันสีรสละแสนรู้จึงวนเวียนอยู่ในหุบเขาพอรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนใต้ดินก็อ้อมเขามาที่นี่คนหาตัวสุเหล่าจิวเจอก่อนที่ภูเขาลงศพจะถล่มลงไปจากนั้นก็แบกเขาปีหน้าผาขึ้นมาพบกับพวกเราผมเห็นแขนข้างหนึ่งของสุเหล่าจิวตกห้อยตลอดทั้งตัวเต็มไปด้วยคราบโคลนสีดำใบหน้าโดนสายฝนชะล้างเผยให้เห็นว่าขาวซีดมากเขาไม่ได้เอ่ยพูดแต่ผมรู้สึกว่าเขาแค่อยากดูให้เห็นกับตาว่าพวกเราปลอดภัยดีเท่านั้นจากนั้นก็คงแยกทางไปไม่คิดจะพบเจอกับทุกคนอีกพวกเรายืนประจันหน้ากับสุดเหล่าจิวและลิงป่าซานห่างๆไม่มีใครส่งเสียงพูดหลายนาทีหน้าผาในหุบเขาลงศพค่อนข้างสูงชันผมอยากจะขยับเข้าไปหาเขาก็ทำไม่ได้พอเห็นเขาทำท่าเหมือนจะหลบหนีไปไกลไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกผมนึกได้ไม่มีหลายเรื่องอยากจะพูดกับเขาจึงยกมือป้องปากแล้วตะโกนคุยกับเขาท่ามกลางสายฝนสุเหล่าจิ้วบัญชีระหว่างพวกเรายังไม่ได้คิดเลยแต่หวังว่าสวรรค์จะคุ้มครองคุณให้ปลอดภัยนะอย่างน้อยๆก็จนกว่าจะได้พบกันอีกคราวหน้าสุเหล่าจิ้วฟังจบไม่พูดอะไรสักคำจ้องมองพวกเราอยู่พักหนึ่งก่อนคลี่รอยเย้มเย็นชาแวบหนึ่งจากนั้นตบไหล่ลิงปราสานเบาๆลิงตัวนั้นเข้าใจได้ทันทีและขยับมือเท้าปีนป่ายหน้าผาต่อโดยไม่หันมามองพวกเราสักแวบมันแบกคนผู้หนึ่งแต่ยังปีนป่ายหน้าผาได้อย่างคล่องแคล่วชั่วครู่เดียวก็ปีนสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนหายลับไปท่ามกลางสายฝนผมกับเพื่อนจื่อชะงือคอมองอยู่บนเส้นทางนกหากแต่เห็นม่านฝนหมอกควันไม่มีเงาคนสักนิดในใจรู้สึกกลวงเปล่าไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปสุดท้ายก็หดตัวกลับมาและหลบฝนอยู่ในโพรงต่อไปเวลานี้ในหุบเขามีทั้งลมทั้งฝนพวกเราไม่กล้าเสี่ยงปีหน้าผาที่กำลังเปียกลื่นจึงอดทนรอให้ฝนหยุดตกก่อนส่วนภูเขาลงศพที่ติดแงกอยู่กลางหุบเขาแตกราวเป็นชิ้นๆและโดนน้ำตกซัดหายตกไปในแม่น้ำเวลานี้ระดับน้ำกำลังขึ้นสูงกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากรุนแรงพอสร้างสุสานที่เสียนตำหนักลิงสิงร่วงลงน้ำก็ถูกกลืนหายไปทุกคนกินเสบียงอาหารแล้วนั่งกอดเขาต่างคนต่างจมอยู่กับความคิดของตัวเองความเหนื่อยล้าเริ่มเข้าจู่โจมจึงเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อพวกเรารู้สึกตัวตื่นอีกครั้งฝนยังคงตกไม่หยุดจนกระทั่งถึงเช้าอีกวันค่อยสาจึงได้เวลาปีนเขาหาทางออกจากหุบเขาลงศพตลอดทางไม่เห็นแม้แต่เงาของสุนเหล่าจิวไม่รู้ว่าตัดสินใจซ่อนตัวในหุบเขาต่อหรือว่าหนีไปที่อื่นทุกคนมีแผลถลอกปอกเปิดทั้งตัวจึงแวะไปรักษาบาดแผลที่สถานีอนามัยในภูเขาอูซานก่อนจากนั้นก็ปรึกษาหารือกันเรื่องสุดเหล่าจิวผมกับเชยเรียงแวะไปโทรศัพท์ทางไกลในอำเภอโทรไปที่บ้านของศาสตราจารย์เฉินในปักกิ่งเพื่อสอบถามเรื่องสุดเหล่าจิวและเป็นอย่างที่คิดเอาไว้สุเหล่าจิวขอลาออกจากงานโดยอ้างว่าป่วยและอยากเกษียณอายุก่อนเวลาเพื่อกลับไปอยู่บ้านเดิมกระทั่งห้องพักก็คืนไปหมดแล้วตอนนี้คนที่ปักกิ่งก็รู้แค่นี้ผมคิดว่าตอนนี้สืบไปก็ไม่มีเบาะแสใดๆจึงโยนเรื่องนี้ออกจากสมองจากนั้นก็พักผ่อนฟื้นฟูสภาพร่างกายไอหยินในสุสานราชาแพทย์ดำกับภูเขาลงศพหนาแน่นเกินไปพวกเราสี่คนจึงถูกพิษศพไม่น้อยก่อนอื่นไอไม่หยุดหายใจไม่สะดวกต่อมาเริ่มอาเจียนเลือดดำๆออกมานอนรักษาตัวอยู่ในสถานีอนามัยเกือบ1อาทิตย์ยังไม่ดีขึ้นวันนี้พอตกกลางคืนผมนอนให้น้ำเกลืออยู่บนเตียงคนไข้และฝันร้ายโดยไม่รู้ตัวฝันเห็นภาพเลือนร่างเหมือนกลับไปอยู่ในหมู่บ้านตีเซียนเดินอยู่ในห้องโถงของคฤหาสน์ตระกูลเฟิงและเห็นความทูปลอยอบอวลอยู่ในห้องมีภาพคนตายแขวนอยู่บนผนังข้างหน้ามีโต๊ะบูชาตั้งอยู่ตัวหนึ่งบนโต๊ะมีจาน 7-8 ใบใส่ขนมผลไม้รวมถึงหัวลิงหัวแพะที่ยังมีเลือดไหลหยดธงริ้วกระดาษสีขาวโบกไปมาเหมือนอยู่ในโถงงานศพท่ามกลางแสงเทียนสลัวหลางผมเดินเข้าไปหน้าโต๊ะอยากจะมองภาพคนตายให้ชัดๆต่อมาก็ดูออกว่าเป็นภาพผู้หญิงที่มีเชื้อสายลูกครึ่งผมคิดในใจว่านี่มันตัวหริงไม่ใช่หรือเธอตายได้ยังไงแล้วใครเอาป้ายวิญญาณของเธอมาไว้ในหมู่บ้านตีเซียนขณะที่กำลังงุนงงพรานได้ยินเสียงดังจับๆเสียงมันหมูกำลังกินข้าว
ผมหันขวับไปก็เห็นหัวหมูที่วางอยู่บนโต๊ะบูชากลับมามีชีวิตอีกครั้งมันกำลังกินอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะอย่างตะกุมตะกรามน้ำเลือดน้ำลายสาดกระเด็นดูน่าสะพรึงกลัวผมเห็นดังนั้นก็เริ่มโมโหและเอื่อมละอาคว้าธงริ้วที่ปักอยู่ข้างโต๊ะมาแทงหัวหมูทันทีใครเล่าจะรู้ว่าเสาธงกระดาษกลับนิ่มยวบจนใช้การไม่ได้ผมเริ่มร้อนใจเหงื่อไหลโสมซึมหน้าผากขณะที่กำลังร้อนรนอยู่นั้นก็รู้สึกว่ามีคนผลักไหล่จึงสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายผมลืมตามองเห็นพวกจริยางกำลังปลุกตัวเองค่อยรู้ว่าฝันร้ายไปแต่ฝันประหลาดมากแถมยังสมจริงเหงื่อเย็นไหลท่วมตัวรอบรู้สึกว่านี่เป็นหลางไม่ดีในใจแอบรู้สึกหวาดหวั่นเล็กน้อยหลังจากนั้นก็เล่าความฝันให้ทุกคนฟังทุกคนฟังจบรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเกรงว่าชีวิตของตัวหลิงคงรักษาไว้ไม่ได้แล้วถึงแม้จะรู้สึกผิดต่อรวนเฮยแต่พวกเราก็พยายามยังสุดความสามารถแล้วแต่ยังหาเนยตันของศพพันปีไม่เจอสุดท้ายตัวหลิงจะเป็นหรือตายก็ต้องอยู่กับดวงของเธอเองเวลาผ่านไปไม่กี่วันร่างกายของทุกคนก็เริ่มมีการดีขึ้นจึงปรึกษาหารือกันว่าหลังจากนี้จะทำอย่างไรต่อไปและคิดว่าอย่างไรเสียก็ควรตามหาสุดเหล่าจิวให้เจอแต่พวกเขาลงศพสลับซับซ้อนหน้าผาสูงชันภูมิประเทศหวาดเสียวภายในหุบเขาก็มีเมฆหมอกปกคลุมตลอดเวลาอีกทั้งมีสุสานลอยฟ้าซุกซ่อนมากมายมหาศาลและสุดเหล่าจิวยังมีเริงปราศาลเป็นผู้ช่วยสำคัญพวกเราอยู่ในที่สว่างเขาอยู่ที่มืดการตามหาเขาคงไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเราเดินทางกลับเข้าไปตามหาสุเหล่าจิวในเขาโรงศพอีกรอบแต่ก็ไม่พบอะไรอย่างที่คิดเอาไว้เมื่อเห็นว่าคงตามหาสุเหล่าจิวที่ซ่อนตัวรอคอยความตายอยู่ในหุบเขาโรงศพคนเดียวไม่เจอทุกคนก็เริ่มอับจนปัญญาและตัดสินใจเตรียมตัวเดินทางกลับปักกิ่งก่อนจากไปก็แวะเข้าไปรับประทานอาหารเย็นกันในอำเภอผมกับเพิ่งเจอเริ่มลงมือเก็บสัมภาระถึงแม้มาครั้งนี้จะค้นหาตันติงโบราณไม่ได้แต่ใช่ว่าจะไม่ได้อะไรเลยก่อนอื่นก็มีภาพวาดไม่กี่ใบของหมู่บ้านตีเสียนซึ่งเป็นรูปที่กวนสารให้เป่าวาดด้วยมือตัวเองถึงแม้คนผู้นี้จะไม่ได้มีชื่อเสียงเท่าจิตรกรแต่ภาพแผ่นพังภูเขาลงศพและภาพอื่นๆเป็นของหายากสามารถนำไปให้ท่านรองเชียวแห่งลิ้วหลีฉางช่วยประเมินราคาได้นอกจากนี้ยังมีหีบทองที่เพิ่งจือเก็บมาจากสวนโบราณบ้านหยินที่อยู่ใต้หมู่บ้านตีเสียนเชริยางปรึกษาหรือกับผมว่าชีวิตของตัวหลิงใกล้ถึงขีดจำกัดเต็มทีแต่ทุกคนไม่ได้อะไรมาจากหมู่บ้านตีเสียนน่าจะลองแวะไปหาตาเบิดเชิญที่หูนานเขาเป็นหัวหน้าจนปลดทิวเขารอบรู้สิ่งต่างๆไม่น้อยบางทีอาจจะขอให้เขาช่วยคิดหนทางใหม่ได้ตอนนี้เขาอาศัยอยู่ในอำเภอเซียงยินซึ่งเคยเป็นรังเก่าของจนปลดทิวเขาเคยได้ยินตาบอดเฉินแล้วว่าปกติพวกจนจะจดบันทึกข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับสุสานเอาไว้ทุกครั้งถ้าโชคดีจะเจอข้อมูลที่หลงเหลือมาจากสมัยก่อนพวกเราจะได้ไม่ต้องค้นหาอย่างไร้จุดหมายถึงแม้เรื่องนี้ไม่แน่ว่าจะได้ผลแต่ไม่มีใครคิดวิธีอื่นได้อีกแล้วจึงตกลงใจตามนี้ออกเดินทางตรงไปที่หูนานคิดไม่ถึงว่าจะได้รับข่าวร้ายเสียก่อนตัวหลิงที่ไปรักษาตัวในอเมริกาเสียชีวิตแล้วพวกเราพยายามหาวิธีช่วยชีวิตตัวหลิงอย่างสุดความสามารถแต่เนื่องจากลอยเต้งๆอยู่ในทะเลนานเกินไปพอกลับถึงเกาะวัดซานฮูที่แทรกซึมเข้าไปในกระดูกของตัวหลิงแล้วสุดท้ายพวกเราก็หาเนยตันจากศพโบราณมาช่วยชีวิตตัวหลิงไม่ได้อยู่ดีนับตั้งแต่ได้รับโทรเลขบอกข่าวจากตาจินยาผมก็รู้สึกมันมีก้อนหินอัดแน่นอยู่เต็มอก 1. เพราะรู้สึกผิด 2. ละอายใจแต่ดวงวิญญาณของรวนเหยบนสวรรค์ถึงแม้ทราบดีว่ากำลังคนมีจำกัดเรื่องบางอย่างทำได้แต่บางอย่างไม่ว่าอย่างไรก็ทำไม่ได้พอคิดถึงเรื่องนี้ก็รู้สึกหนาวเหน็บใจไม่อยากยอมรับความจริงทุกคนถอนหายใจพรางเอ่ยความเป็นความตายขึ้นอยู่กับชะตาฟ้าลิขิตเรียวแรงมนุษย์ไม่อาจขัดขืนเริ่มมาถึงขั้นนี้แล้วคงทำอะไรไม่ได้จากนั้นเปลี่ยนแผนเดินทางไปร่วมงานศพของตัวหลิงที่อเมริกา
ตันหมินในทะเลนานไหส่วนใหญ่จะรักษาธรรมเนียมดั้งเดิมนั่นคือหลังจากที่คนตายไปแล้วจะปล่อยเรือส่งเทพทั้ง5ออกสู่ทะเลส่วนศพของตันหมิงจะฝังลงดินและทำพิธีเส้นไหว้บวงสรวงทางน้ำ3วันเพื่อให้ดวงวิญญาณของเธอหลุดพ้นและไปเกิดใหม่โดยเร็วส่วนยาเม่ยเอ๋อนั้นเธอไม่อยากไปต่างประเทศแต่อยากอยู่ปักกิ่งผมกับพังจื่อพอจะมีหน้าตาด้วยผ่านเจียวเยียนกับลิวลีฉางอยู่บ้างจะติดต่อให้เธอไปทำงานในร้านขายวัตถุโบราณของเฉียวเอ๋อเย่ศึกษาวิธีแยกแยะวัตถุโบราณจากนั้นก็หาแต่งงานกับผู้ชายที่พึ่งพาได้ให้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขต่อไปผมทำตามที่เคยสัญญาที่เคยให้ไว้กับเชอรี่หยางหลังจากฝังศพตัวหลิงแล้วนำเงินที่ได้จากการขายชิงโถที่ได้มาจากในประการลังวงแหวนเป็นเงินทุนในการทำธุรกิจกับตามบอดเฉินหมิงซู่ตาจินหยาและกูชัยในต่างประเทศใช้ชีวิตอย่างสงบไม่พูดถึงเรื่องความช่วยอีกต่อไป